คุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Engineer Lite ค่ะก็มีหลายอย่างที่ต้องทำค่ะวันนี้เราตัดสินใจที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบอัตโนมัตินั่นเองเครื่องสีขาวตรงนี้คือเครื่องอะไรคะเป็นเครื่องที่ชื่อว่า Thermionic Fabricator ค่ะเป็นเครื่องสำคัญมากเลยที่จะทำให้เราคราฟพวกแผงวงจรต่างๆได้มันก็เป็นเหมือนโต๊ะคราฟค่ะที่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าแต่ทีนี้มันไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าในการคราฟนะคะมันใช้เป็นพลังงานความร้อนค่ะในการล้อมละลายทรายนั่นเองโอเคใส่คอปเปอร์ใส่นิกเกิลแล้วเรดสโตนเข้าไปเลือกสุดคราฟค่ะไปมีเห็นไหมกำลังเกิดอะไรขึ้นความร้อนค่ะกำลังค่อยๆขึ้นมาเมื่อความร้อนถึงเนี่ยเขาก็จะละลายทรายค่ะหรือว่ากระจกเนี่ยให้กลายเป็นของเหลวที่เป็นแก้วใกล้แล้วใกล้แล้วเอ้ยนั่นแหละเห็นวะละลายแล้วค่ะได้ลิควิดเนาะก็เป็นของเหลวที่เป็นแก้วและนี่เขาก็เริ่มคราฟมาเลยค่ะจัดไปเออนี่เรื่อยๆค่ะเห็นมะมาเรื่อยๆเลยได้มา42แล้วค่ะเป็นหลอดแก้วนั่นเองแล้วก็มาที่เครื่องสตัมป์ใช่มะใส่เหล็กเข้าไปเลยค่ะจัดไปสินั่นแหละจากเหล็กก้อนผ่านการสตัมป์ก็จะกลายเป็นแผ่นเหล็กที่ต้องการค่ะหุยเรื่อยๆอ่ะดูดีมากในระบบเก่าค่ะของยุคโบราณของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าครูซิเบิลเนาะใช้ในการเผาทรายด้วยไฟความร้อนสีฟ้านี้ค่ะก็จะได้เป็นกระจกเอามาแล้วทีนี้เราก็จะมาคราฟสิ่งหนึ่งได้สำคัญเลยนี่มันคืออะไรคะเห็นหน้าตาไหมไอ้มันคือโดมแก้วในการปลูกพืชนั่นเองค่ะเอาดินก่อนค่ะการปลูกพืชอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันต้องมีดินใช่ไหมเออนี่เลยในเรื่องของโดมแก้วนี่ค่ะเราพอที่จะทราบข้อมูลอย่างคร่าวนะเพราะว่าเคยใช้มาก่อนค่ะแต่ว่าก็จำไม่ค่อยได้แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันมีระบบจ่ายไฟข้างบนค่ะเพื่อให้แบบความสว่างแก่พืชเนาะและพืชก็จะถูกปลูกในโดมนี้แน่นอนอย่างแรกปลูกกันชงสิถ้าใส่แค่เม็ดพืชอ๋อมันจะไม่มีดินค่ะต้องใส่ดินเข้าไปด้วยนี่ไงมีดินแล้วค่ะเดินกระแสไฟสิทั้งคู่เลยมีพลังงานมาไหมไม่เหมยโอ้เต็มค่ะโอเคตอนนี้แปลว่าสับเพื่อหยุดเหรอนึกว่าสับเพื่อเดินเครื่องนะเนี่ยมันต้องมีน้ำใช่ไหมสำคัญเลยแหละเครื่องสตัมป์เหมือนเดิมทุกวันนี้เพิ่งแต่สตัมป์เป็นหลักเลยนะคะอะไรก็ตามแผ่นเหล็กแผ่นคอปเปอร์แผ่นดีบุกตะกั่วเครื่องสตัมป์ทั้งนั้นมารอเข้ากล่องสิได้แล้วเหมือนเดิมค่ะเครื่องที่ชื่อยาวมาก Thermionic Fabricator เราต้องการสิ่งนี้ค่ะท่อส่งของเหลวที่ต้องใช้แผ่นเหล็กจัดไปนั่นแหละเอ้ย complete quest เลยรู้สึกถึงความช้านะถึงแม้มันจะเร็วก็ตามค่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนรูปจากก้อนอะไปเป็นแผ่นได้เลยแต่ก็ต้องรอนี่มา6แล้วจัดไปนี่วุ้ยอิดปั๊มหัวปั๊มของเหลวใช่ไหมเอาไว้ดูดของเหลวแน่นอนค่ะชื่อก็บอกปิดไปหูใหญ่มากตอนแรกนึกว่ามันจะมาแบบหัวเล็กๆโอ้ยนึกว่าจะหัวขนาดเท่าเจ้าตัวนี้ค่ะแบบเนี้ยโอ้ยใหญ่จริงดูสิอะน้ำอินฟินิตี้แล้วค้อนอยู่ไหนไม่ได้อยู่นี่นี่เราเก็บค้อนเราไม่เป็นระเบียบเหรอคะเนี่ยโอ้นี่ไงคือแบบค้อนต้องอยู่ในตัวตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เอาเข้าตัวไว้อ้าว่าแล้วได้ค่ะนั้นเลยสีส้มแบบนี้นำออกแน่นอนใส่ท่อสิเออได้แต่ไม่ทำงานปักสิน้ำมาแล้วค่ะเห็นวะเออ
นิทอยู่ข้างบนนี้แปลว่าสามารถส่งออกได้ทางด้านหลังสินะอู้ได้ทั้งคู่เลยค่ะออกทั้งซีดออกทั้งผลผลิตแล้วปุ่มข้างนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นที่ส่งปุ๋ยใช่ไหมอืมคือเพราะว่าจากที่แบบจำได้ลางๆอ่ะมันต้องมีระบบปุ๋ยด้วยหลังนี้แหละแล้วก็ใส่เข้าไปสิเข้ามาเฮ้เฮ้ไปดูข้อมูลมาเรียบร้อยค่ะด้านหลังของเจ้าตัวโดมปลูกพืชเนี่ยเป็นตัวส่งปุ๋ยเข้ามานั่นเองแค่สงสัยนะคะทำแบบนี้ส่งปุ๋ยเข้าไปส่งได้เห็นวะมาแล้วค่ะฮอปเปอร์ส่งได้ส่งไปสิเข้ามาได้จริงๆด้วยค่ะเออระบบสายพันธุ์ก็ทำงานได้นะเนี่ยทำไมมิวถึงปลูกพืชคะมันมีหลักการและเหตุผลของมันใช่ไหมแน่นอนเพราะเราต้องการน้ำมันที่ทำจากเมล็ดพืช นั่นเอง Industrial Squeezer เป็นเครื่องที่จะสกัดน้ำมันจากพวกเมล็ดพืชใช่ไหมมีอะไรบ้างเอ่ย80มิลลิบัคเก็ต Seed Beetroot เท่าไหร่60 40 20120อู้เฮมซีดค่ะได้น้ำมันตั้ง120แน่ Industrial Hemp Seed แล้วก็ได้เลือดได้ด้วยอ่ะแล้วก็ได้น้ำผึ้งเนาะแต่ถ้าเป็นแค่เฮมซีดธรรมดาจะได้90ค่ะเราไม่มีกัญชงสำหรับการปลูกพืชอุตสาหกรรมอ่ะเรามีแค่กัญชงพื้นบ้านธรรมดาแต่เหมือนจะเคยเจออยู่นะแต่ไม่แน่ใจจริงๆค่ะถ้าให้หาน่าจะหาไม่เจอหรอกเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราเห็นในม็อดนี้หรือว่าเราเห็นในม็อดอื่นเนาะไม่แน่ใจเลยข้อมูลใน Reddit ค่ะเขามีคนถามเหมือนกันนะที่เล่นแบบ Minecraft Modpack Engineer Lite เนี่ยจะหา Industrial Hemp Seed จากไหนทีนี้ก็มีคนเขียนคอมเมนต์ค่ะเมื่อ1ปีก่อนบอกว่าสามารถที่จะแบบไปเทรดกับชาวบ้านได้หรือว่าบางทีชาวบ้านก็จะปลูกพืช นี้ค่ะเอาไว้ที่สวนหลังบ้านของเขานั่นเองปกติอ่ะของพวกนั้นค่ะมันจะหาได้จากการที่เราตบหญ้าใช่มั้ยแต่ใน Minecraft Mod Pack นี้ตบหญ้ามันไม่ได้อ่ะมันจะได้เป็นแบบแค่กัญชงธรรมดาเพราะว่าเราก็เคลียร์พื้นที่ไปเยอะเราก็ยังไม่เห็นหน้าตาของเขาเลยเนาะหมู่บ้านนี้มีการปลูกพืชผักมั้ยคะ Villager สาย Engineer เราก็เห็นของเทรดแค่3อย่างไม่แน่ใจว่าครั้งต่อไปเขาจะเทรดกับด้วยอะไรหมู่บ้านนี้ไม่มีแปลงปลูกพืช นะเท่าที่ทราบค่ะมีสายฟาร์มเมอร์โอ้ไม่ใช่อันนี้มันสายธนูนี่ก็ธนูค่ะแค่ชื่อแค่ชี้ก็แบบเห็นเลยอ่ะพยายามจะออกในออกไม่ได้หรอกก็เราขังในไว้อู้สายฟาร์มเมอร์ก็ไม่น่าจะอยู่ในเจ้าพวกนี้นะถ้าให้เดาอ่ะไม่แน่ใจถ้าจะมีต้องอยู่เป็นแบบแปลงปลูกเลยแหละเนาะไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในสายไหนตามเลยออกไปหมู่บ้านนี้แหละอาจจะมีก็ได้นะถ้ามีให้อ่ะจะดีเลยนะคะเพราะว่ามันแบบน้ำมันอ่ะต้อง120มิลลิบัคเก็ตอ่ะต่อ1อัน1ตัวยังไงก็ดีบ้านสีชมพูค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นบ้านของตัวอะไรเนี่ยอ๋อเลี้ยงผึ้งเหรอใช่เลยไม้สีชมพูสวยมากอะไรแค่เนี่ยโอ้ออกกังหันน้ำต่อเผาไม่มีอะไรสักอย่างเลยค่ะข้าวกดผิดชีวิตเปลี่ยนนี่ก็ข้าวค่ะอ๋อข้าวล้วนๆเลยค่ะยังมีบนกว่านี้อีกยังไม่สุดโอ้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรได้ขนาดนี้นี่ซ้ายและขวาสร้างบ้านสวยกว่าผู้เล่นก็ชาวบ้านนี่แหละนะบ้านแต่ละหลังอย่างสวยออกแบบอย่างดีไม่มีหรือเปล่าเขาไม่ได้ปลูกพืชอะไรเท่าไหร่ค่ะนอกจากเจ้าแปลงตรงที่อยู่ฝั่งทางนี้ที่มีต้นยางให้เราแค่นั้นเองเพราะไม่ทราบว่าชาวต้องเป็นชาวบ้านสายไหนอะถึงจะให้เจ้ากันชงแก่เราไม่มีแน่นอน
ไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นเอากัญชงธรรมดาก็ได้เพราะว่า80กับ120มันก็ต่างกัน40หน่วยเนาะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็แบบธรรมดาก็ใช้ได้ค่ะปั่นเป็นน้ำมันได้เหมือนกันปลูก2ต้นแค่นี้ยังไงก็คงไม่พอใช่ไหมคะเรามาทำเพิ่มกันดีกว่าจัดไปเลยเว้นสักช่องหนึ่งอะเผื่อว่าเราต้องการจะหยุดการทำงานของไอ้เจ้าโดมไหนก็ตามเนาะจะได้แบบปักสวิตช์ค่ะแล้วก็หยุดได้2 4 6 8 10 12 14 16 18 20แล้วกันโดมปลูกพืชค่ะเรียงรายได้อย่างสวยงามเลยเนาะโอเคไปอย่างแรกระบบน้ำสำคัญมากๆคอนเนคเตอร์สายไฟเดินมาปักไปท่อส่งเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ปรับค่ะน้ำออกสีส้มตามที่เราทราบดีเออได้การจ่ายน้ำทางเดียวจะพอไหมคะแค่เครื่องนี้ตัวเดียวหวังว่าจะพอนะส่งน้ำไปได้ไหมเอ่ยยังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ปักสวิตช์ให้มันเริ่มทำงานออนนั่นไงน้ำมาละทีละ1ถังค่ะ 1,000 มิลลิบัคเก็ตคิดว่าพืชคงไม่ได้ใช้น้ำเยอะเท่าไหร่หรอกเพราะมันส่งไปเต็มแล้วอ่ะเขาน่าจะกินแค่นิดเดียวค่ะไม่น่าจะเยอะน่าจะทันแหละอยู่ในยุคเริ่มต้นของอุตสาหกรรมก็อาศัยความสามารถในการกระโดดเอาละกันค่ะชีวิตมนุษย์นี่คงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพลังงาน คิดว่าอย่างนั้นเลยเขากินพลังงานเท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจเลยดูสิข้อมูลเรื่องของพลังงานการใส่ปุ๋ยการใส่น้ำตำแหน่งการส่งออกทางด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกมาไม่ได้บอกเลยว่าใช้พลังงานเท่าไหร่ถ้าเป็นโดมแก้วนี้ค่ะมันฝรั่งกับแครอทเนี่ยอย่างละต้นก็พอแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้กินอาหารบ่อยขนาดนั้นอะแค่นี้ก็พอละ2ต้น แล้วก็กระบองเพชรเอาสัก2หลุมแล้วกันค่ะนั่นแหละเออดูดีจากนั้นที่เหลือเนี่ยสำคัญเลยข้าวเออข้าวต้องมีด้วยข้าวอย่างน้อยทำเป็นขนมปังเนาะแล้วก็แปรรูปได้หลากหลายข้าวสัก3ต้นค่ะแล้วก็ที่เหลือทั้งหมดนี้เป็นกัญชงให้หมดเลย1 2 3โดมแก้วพลังงานเป็นยังไง6 7 8พลังงานยังเพิ่มอยู่แปลว่ายังได้งั้นก็4 5 5โดมแก้วพลังงานเป็นยังไงเอ่ยไม่ถึงดีสิ5 6ยังเพิ่มในหลักร้อยค่ะตอนนั้นเพิ่มในหลักพันเนาะก็ยังได้สิถังบรรจุพลังงานตัวแรกอยู่ที่รีเลย์ที่1ด้านนี้ก็รีเลย์ที่2มุมนี้รีเลย์ที่3วางรีเลย์เลยค่ะบินไม่ได้ชีวิตลำบากมากเลยอ่ะเราจะเป็นวิศวกรที่แบบติดขัดๆต้องต่อบล็อกต้องเดินอะไรอย่างเงี้ยถ้าบินได้อ่ะมันจะบินสร้างได้แบบพึบเสร็จเลยแป๊บเดียวอย่างไวสายไฟระยงระยางแน่นอนค่ะอันนี้มันสะท้อนความเป็นจริงของชีวิตจริงเลยนะว่าถ้าเราไม่ย้ายสายไฟของเมืองไปอยู่ใต้ดินอ่ะมันก็จะเป็นอีรอบนี้เลยค่ะระยงระยางเยอะมากแล้วก็อันตรายกระบองเพชรนี่ดูดีที่สุดละมันค่อยๆยืดขึ้นเรื่อยๆอ่ะดูเขาสิคะอย่างดีอ่ะออกแบบดีมากวื้ดชอบกระบองเพชรมากเลยก็คือเวลาผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยน้ำยางค่ะมันก็จะโผล่มาเรื่อยๆเลยนะตามตาน้ำยางแต่ละต้นที่มีอ่ะมาเรื่อยๆค่ะเก็บเกี่ยวก็แบบได้อ่ะถ้าเป็นอัตโนมัติได้นี่น่าจะดีเลยอู้ดูสิฮะอุ้ยเนี้ยแหละตอนนี้ก็กลายเป็นคนกรีดยางธรรมดาก่อนอัตโนมัติได้เมื่อไหร่นะเราจะไม่มานั่งกรีดนายแน่เราจะไม่มาแบบเดินกรีดอย่างนี้แน่นอนชีวิตมันอยู่ได้ด้วยการอัตโนมัตินั่นแหละไหนสิเครื่องนี้ไงเซนติฟิวเครื่องหมุนเวียงปั่นไปเลยจากน้ำยางให้ได้เป็นรับเบอร์ให้ได้เป็นยางเขาก็ปั่นไปเรื่อยอะทำงานไปเรื่อยนั่นแหละโตครับต้องการเป็นอะไรเอ่ยแน่นอนค่ะนี่ไงเอ้ยนั่นแหละ
กล่องเก็บของชื่อว่าอะไรนะอ๋อ drawer นี่มิวจะแยกระบบเก็บของค่ะก็คือระบบเก็บของปกติของเราที่เป็นแร่เนาะจะอยู่ตรงนู้นแต่ถ้าเป็นพืชผักเอาไว้ทำน้ำมันค่ะก็จะแยกให้อยู่ตรงนี้แล้วกันเราปลูกพืชไม่กี่อย่างก็ตอนแรกไม่ต้องเยอะก็ได้นะเอาแค่พอปริมาณพืชเนาะความสูงสัก3แถวสงสัยค่ะถ้าส่งไอเทมเข้าตัวนี้เลยควบคุมเขาจะส่งได้ไหมเฮ้ยได้ปกติการส่งไอเทมอ่ะมันจะมีปัญหาตรงที่เวลาที่เราแบบมาตามเนี้ยหรือเรายืนอยู่ใกล้ๆไอเทมมันจะถูกดูดเข้าตัวผู้เล่นใช่ไหมแต่ถ้าเรามีเหมือนนั่งร้านสตีลรวมกับสายพานมันจะเป็นการใส่กรงให้เขาไอเทมน่าจะไม่ดูดเข้าตัวผู้เล่นค่ะส่งไปสิส่งไปส่งไปส่งไปมาสิเหยียบใกล้ๆขอใกล้ๆดูดไหมไม่ดูดค่ะส่งไปส่งไปมาสิอ๋อนี่ไม่ดูดเข้าตัวผู้เล่นดีกว่าเห็นใส่กรงให้เขานั่นแหละทีนี้ก็เริ่มเลยค่ะเออได้นะส่งหักมุมก็ได้สงสัยอะไรบางอย่างไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำเราก็จะไม่รู้อย่างนี้จะได้เหรอโอ้เอาขึ้นได้เอาลงได้โอ้เล็งสิโอเคไอเทมออกมาได้กดชิปปรับโหอ๋อเขาสูงอย่างนั้นเหรอดูสิอุ้ยไอเทมร่วงมาได้ค่ะจริงด้วยสติลสคาฟอดดิ้งกดชิปหักขึ้นได้ไหมได้อ่ะโอ้เอ้ยน่าใช้ค่ะเดี๋ยวนะวางบล็อกก่อนสิเล็งดีๆให้เป็นส่งไอเทมออกมาานั่นแหละแล้วก็กดชิปเออรอดูไอเทมส่งมาเอ้าติดตรงนี้แปลว่าเราวางผิดอ่ะแค่วางผิดปุ๊บมันติดก็แบบไม่ได้มาแล้วค่ะส่งมาแล้วมาแล้วกำลังเข้าสู่ระบบเก็บโอ้67ใช่เลยค่ะได้ละส่งไอเทมอย่างนี้แหละถูกต้องเลยคือจ่ายน้ำทางด้านไหนก็ได้ใช่ไหมด้านหน้าจ่ายก็ได้ด้านหลังจ่ายก็ได้ก็มีน้ำมาอยู่ดีเราทำสายพานตรงกลางแล้วฮะมันจะไม่ดีกว่าหรือเออเฮ้ยดีกว่าเห็นคุณผู้ชมค่ะเออสายพานสายเดียวเสร็จงานเลยแหละหมุนสิรออะไรเล่าอืมเพราะเรารู้ว่ายังไงก็ตามอ่ะพวกพืชผักต้องออกทางด้านหลังใช่ไหมหันหลังชนกันอย่างเงี้ยไอเทมออกตรงกลางดีจะตายไปประหยัดสายพานค่ะไม่ต้องใช้และระบบตั้งขึ้นส่งลงนั่นไม่จําเป็นเพื่อไม่ให้รกค่ะเราก็จะส่งเข้ามาทางด้านหลังเนาะตั้งขึ้นเลยค่ะนั่นแหละเออส่งไอเทมไปได้กําลังไหลๆมาด้านหลังค่ะแล้วก็ดูสิจาก71 72งานนี้ก็สบายใจแล้วนี่ส่งไอเทมไปเลยค่ะอู้อย่างเยอะอู้เยอะมากอู้กระบองเพชรค่ะไปแล้วไปแล้วอุ้ยเยอะเลยคือแบบไม่ขาดแคลนข้าวกินแน่ๆถ้าเขาจะส่งขนส่งกันขนาดนี้โอ้ยสุดๆค่ะเห็นแล้วแบบรู้สึกดีอะมาเรื่อยๆเลยอะกุญแจกดที่นี่ค่ะนั่นแหละเฮม1,395ยังแบบยังถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะถ้ามันได้เยอะขนาดเนี้ยมันเป็นระบบอัตโนมัติค่ะอาจจะได้แบบไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันได้เรื่อยๆอ่ะพอเรื่อยๆอ่ะมันก็เยอะเนาะดีงามมากขนส่งเสร็จเรียบร้อยโอ้แปลว่าตัวจ่ายน้ำอินฟินิตี้แค่ตัวเดียวเนี้ยสามารถจ่ายน้ำได้เต็มทุกโดมเลยนะคุณผู้ชมคะในตอนนี้เราก็ได้เครื่องปลูกพืชอัตโนมัติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เม็ดพืชค่ะที่พร้อมที่จะเอาไปสกัดเป็นน้ำมันและถามว่าทำไมมิวถึงอยากได้น้ำมันมาก
ว่าน้ำมันเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่สำคัญค่ะในมอสอิมเมอร์ซีฟเอนจิเนียริ่งที่จะทำให้เราสามารถผลิตพลังงานแบบ 4,000 RF ต่อทิกได้อะซึ่งตอนนี้ค่ะเราผลิตได้แค่หลักร้อยไงยังไม่ถึงหลักพันอะก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาน้ำมันให้ได้เร็วที่สุดค่ะตอนนี้ได้ขั้นที่1ของน้ำมันก็คือเม็ดพืชที่พร้อมจะเอาไปสกัดเป็นน้ำมันพืชแล้วโอเคเดี๋ยวไว้มาต่อในเอพิโซดต่อไปตอนนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ